บรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆกับวุ้นนางเลือกสร้างอาชีพกันเช่นเคยค่ะสำหรับเดือนนี้ใครอยากได้เมนูวุ้นเค้กไปทำขายในช่วงเทศกาลห้ามพลาดกับเมนูวุ้นเค้กมะม่วงค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กมะม่วงมีขั้นตอนตามนี้ค่ะขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นตรานางเงือกผสมเข้ากับน้ำตาลทรายการคนวุ้นกับน้ำตาลให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วให้เติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมน้ำใบเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นตรานางเงือกผสมกับน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นเติมน้ำและกะทิสำเร็จนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีจึงค่อยเติมส่วนผสมวุ้นกะทิทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำลูกชุบมะม่วงกันต่อค่ะใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกลงในถั่วปั่นตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผงมะม่วงตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลจากนั้นทำวุ้นเคลือบลูกชุบใช้ผงวุ้นตรานางเงือกผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดครั้งแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นเมื่อพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่ก็นำผลมะม่วงที่เตรียมไว้ลงชุบแล้วพักไว้จนเย็นทำแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งจนลูกชุบมะม่วงขึ้นเงาสวยงามค่ะทำอะลัวรูปใบไม้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟรอจนส่วนผสมอุ่นเตรียมไว้นำมาจัดเรียงโดยการวางลูกชุบมะม่วงไว้ด้านบนของวุ้นใบเตยกะทิสดโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนำอาลัวมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วท่ากับเมนูวุ้นเค้กมะม่วงใครสนใจเข้าไปดูสิย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะเพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนางเงือก